ชุมชนคลองเตยเนี่ยที่ผมมาสอนเนี่ยสมัยก่อนผมมาอยู่ตรงนี้เด็กว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วก็กลางคืนแอบว่ายน้ำในสระเยอะมากเลยก็อยากให้ชุมชนเนี่ยว่ายน้ำเป็นนะครับผมก็เลยมาอาสาสอนน้องๆที่นี่ครับการเรียนการสอนเนี่ยช่วยให้เด็กว่ายน้ำเป็นรู้วิธีแก้ปัญหาทางไหนก็เราอยู่คนเดียวหรือมีเพื่อนจมน้ำไปเราช่วยเพื่อนยังไงนะครับตอนแรกยากอะพอเป็นแล้วก็ไม่ง่ายครับท่าไหนเราเสียสุดอะฝีตายครับต้องไปมันมีแขนช่วยครับมันไม่จมง่ายผมว่ายน้ำเป็นแล้วตัวรอดได้ครับเด็กที่มาเรียนกับผมเนี่ยมันตั้งแต่เด็กไม่เป็นก็มีนะครับแล้วก็เขาต่อยอดบางทีเขาว่ายเป็นแล้วเขาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วผู้ปกครองก็สนับสนุนไปเรื่อยจนติดเยาวชนแห่งชาติแห่งชาติบางคนก็เป็นครูไปบางคนก็มาเรียนแล้วก็ว่ายน้ำเก่งไปประกอบการสอนก็มีนะครับเป็นทหารตำรวจก็มีนะครับกีฬาว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไปเลี้ยงชีพได้นะครับภูมิใจอาชีพเราได้ให้ความรู้กับเด็กคือเราเห็นลูกศิษย์แล้วเออนี่ลูกศิษย์เราไปเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชทีมชาติเงี้ยก็ภูมิใจภูมิใจเป็นความส่วนร่วมที่จะช่วยผลักดันน้องๆเขามีความรู้ในเรื่องของการว่ายน้ำนะครับจากพวกนี้อาจจะไม่เคยมีใครมาเรียนมาสอนเลยด้วยซ้ำพ่อแม่ของเขาเองก็ไม่สามารถที่จะสอนได้จะสอนถึงเมื่อไหร่ครับจนกว่าจะตายครับจะช่วยอย่างเงี้ยอยู่วงการว่ายน้ำนะครับ